เอาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้หินโปรเทคมีผู้ช่วยสองคนคนแรกโปรแกรมเป็นสตาฟชื่อเตมั้งนะดูมันตกหัวหัวฟองน้ำด้วยปล่อยแม่งคนที่สองอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะกูรู81คนธรรมดาเพื่อนผมเองงาถือท้องด้วยแหละเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องหินโปรเทคจะมี3ชนิดนะครับหินโปรเทคชนิดแรกโปรเทค15x15ราคาอยู่ที่25,000ในช็อปนะรูปร่างเป็นเหมือนแร่ถ่านหินโปรเทค31x31ราคาอยู่ที่50,000รูปร่างเป็นหินลาพิสลาซูลีนโปรเทคราคา65เอ้ยโปรเทคขนาด65x65ราคาอยู่ที่90,000รูปร่างเหมือนแร่เพชรนะครับวิธีการใช้งานหินโปรเทคก็หาพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเลือกพื้นที่เอานะครับโปรเทคแต่ละชนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างเช่นอันนี้แร่ถ่านหินจะเป็นลง15ขึ้น15ซ้าย15ขวา15บน15หลัง15เลยนะครับคือวางก้อนเดียวโคตรใหญ่เลยแล้วสำหรับอันเนี้ย65x65ไม่ต้องบอกขนาดก็รู้แล้วมั้งการวางนะครับวางไปเลยคนวางชื่อโซนจะขึ้นนะครับอย่างเช่นผมนี่ขึ้นอยู่ตรงด้านซ้ายของคำสนทนาเนี่ยครับแล้วก็เจ้าของโซนจะเป็นชื่อเราอัตโนมัติครับเวลาแอดโซนหรือคนออกโซนอ่ะจะอยู่ที่เราจะออกหรือเอาเข้านะครับวิธีแอดคนในโซนนะครับ PS add ตามด้วยชื่อคนอย่างเช่นอย่างคนเมื่อกี้กูรู81ครับพอแอดเข้ามาแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ในโซนของเราไม่ว่าจะทุบทิ้งอะไรแล้วแต่ได้หมดนะครับทุบหินนี่ก็ทุบได้ครับเวลาคนออกนะครับสำหรับไม่ถูกใจอะไรงี้PS remove แล้วก็ตามด้วยชื่อครับกูรู81อีกแล้วหายไปแล้วครับที่นี่ครับก็ทำอะไรไม่ได้ทดสอบนะครับ PS add โปรแกรมเห็นไงวะคุณโปรแกรมครับกรุณาวางอะไรได้กลางลงบนพื้นนั่นแหละทุบเลยปิดโอพียังวะนะไม่ปิดโอพีกูรู81มานี่หน่อยแบบไม่ปิดโอพีมันไม่ยอมปิดโอพีมาหาหน่อยตลอดคลิปล่มเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับมันไอสตาร์มันเกลียนโอเคแอดชื่อก่อนครับ PS add guru 81อ่ะวางอะไรก็ได้ครับอ่ะวางไปเถอะนั่นแหละทุบทิ้งด้วยครับทุบเลยครับเห็นไหมครับสังเกตว่าวางได้นะครับพอลองใหม่นะครับ PS add เอ้ย remove ดิกูรู81เหมือนกันอ่ะลองวางใหม่ครับเห็นไหมครับวางไม่ได้ครับทำอะไรกับเราไม่ได้แล้วครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ